สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมอนเล่คลิปนี้เราก็มาพูดถึงโมเมนต์ของนักกีฬา,า,าต่างชาติก็คือนักกีฬาชาวอิตาลีอีกแล้วครับที่ได้มีการโพสต์ในไอจีของเธอล่าสุดโดยเธอได้ไปเที่ยวชมความสวยงามของไทยแล้วก็มีการใส่ผ้าถุงของไทยด้วย แล้วเธอสุดปังมากเลยครับล่าสุดมีการเขียนแคปชั่นเป็นภาษาไทยด้วยโดยได้เขียนเอาไว้ว่าวันว่างในแบนกอกนี่แหละครับสาวสาวอิตาลีเริ่มจะหลงรักเมืองไทยของเราแล้วจริงๆล่าสุดนอกจากที่จะไปเที่ยวชมความสวยงามของเมืองไทยในกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังคงใช้ภาษาไทยเป็นแคปชั่นด้วยครับเธอก็น่าจะมีการอาจจะเอามาจากการแปลภาษาหรือว่าเธอ าจะค้นหาคําก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่นักตบต่างชาติได้เข้ามาเก็บตัวแล้วก็จะแข่งในประเทศไทยของเราที่เป็นเจ้าภาพเราก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับสาวๆทุกคนกันครับ